้งเย็นฟรีสคูลโอเรนทัลปรินเซสตกลงเจ๊จะบอกผมได้หรือยังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณเลกันแน่เจ๊ไม่รู้เนี่ยเจ๊ว่าหมดอย่ามาสนใจเลยนะเรื่องพวกที่มันไร้สาระจะตายไปถ้างั้นขอถามเจ๊ใหม่นะครับทำไมเจ๊ถึงให้พวกคุณเลอยู่บ้านเช่าแบบฟรีมันก็ไม่มีอะไรนี่พวกเด็กๆเขามาช่วยเหลือเจ๊เจ๊ก็เลยให้อยู่ฟรีๆมันก็ช่วยกันแปลกที่ไหนกันเราไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเหรอครับไม่ใช่ว่าบ้านหลังนั้นมีผีสิงอยู่หรอกเหรอครับหมวดวันนี้เจ๊มีธุระตอนบ่าย4โมงเดี๋ยวเจ๊ขอตัวก่อนนะถ้าอย่างนั้นเจ๊ตอบคำถามผมมาก่อนแล้วผมจะเลิกยุ่งกับเจ๊ตกลงบ้านหลังนั้นมีผิวจริงหรือเปล่าแล้วเขาเป็นใครผู้ชายหรือผู้หญิงเจ๊ไม่รู้เรื่องอ่ะเจ๊ไม่รู้ได้ไงอ่ะก็เจ๊เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นน่ะแล้วทำไมถึงต้องให้พวกคุณเลเช่าบ้านอยู่แบบฟรีๆตกลงบ้านหลังนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่เจ๊เฮ้ยหนูเรียนหนูจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะหมวดสวัสดีครับนี่ไปไหนกันมาล่ะครับไปทำธุระข้างนอกค่ะที่เพิ่งกลับมาแล้วครับไปซื้อของเหรอครับไม่เห็นมีของติดไม้ติดมือกลับมาเลยครับไปหาคนรู้จักมานะคะคนรู้จักแหมพวกคุณนี่คนรู้จักเยอะจังเลยนะครับผมเห็นพวกคุณมักจะมีนู่นมีนี่ทำอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งก็อาจจะดูยุ่งกว่าตำรวจอย่างผมซะอีกผมกลับก่อนดีกว่าครับเจ๊วันนี้รบกวนเจ๊มาทั้งวันแล้วไปก่อนนะครับเจ๊เจอกันนะครับทุกคนวันนี้หมวดบูดูแปลกๆมากนะครับแหลกจริงด้วยนี่รู้เลยหนูจีหมวดบูนะเขารู้แล้วนะว่าพวกเธอน่ะมีสัมผัสพิเศษสามารถติดต่อกับพวกผีสางนางไม้ได้แล้วหรอรู้ไหมฮะจะไปได้ยังไงคะเจ๊เจ๊จะไปรู้ไงมาถือมาถามแล้วบอกเหรอเจ๊พูดอะไรไปหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วหมวดเขาถามอะไรเจ๊บ้างคะถามไอ้ที่ลูกบ้านอะไรอย่างนี้เอาไงดีอ่ะเกิดเรื่องยุ่งอีกแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วใครนะเอาความลับของพวกเราไปบอกหมวดปูเนี่ยใจเย็นๆกันก่อนครับทุกคนถึงหมวดปูเขาจะรู้เรื่องอ่ะแต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับคนที่เป็นตำรวจอ่ะการที่จะเชื่อเรื่องอะไรก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันดังนั้นถึงตอนนี้หมวดปูเขาจะสงสัยอะไรเขายังทำอะไรไม่ได้ครับก็จริงอย่างที่คุณพอบว่านะคะถ้างั้นช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็ระวังเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะแล้วไอ้เรื่องเนี้ยเอาไงต่อก็มีแค่นำบัตรร้านดอกไม้จะไปทำอะไรได้หรอคิมได้สิพี่จีผมว่าคนที่ร้านเขาต้องรู้จักคุณบีแน่นอนเพราะว่าคุณบีไปซื้อดอกไม้ที่ร้านนั้นทุกเดือนถ้าเกิดเราลองไปสืบดูเราก็น่าจะได้อะไรดีๆมานะถูกของคิมนะท็อปคุณอยากจะรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมอยากครับผมอยากรู้ว่าเธอเกี่ยวข้องอะไรกับผมแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับแป้งถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปที่ร้านดอกไม้นี้กันสวัสดีครับอ้าวพวกคุณนั่นเองคุณบีเขาเป็นเจ้าของร้านฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เองร้านที่นี่
สวยจังเลยนะคะเนอะขอบคุณนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณบีจะเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยนึกว่าเป็นแค่ลูกค้า ใช่พูดเข้าเรื่องเถอะพวกคุณมาที่นี่ทำไมฉันเป็นคนตรงๆไม่อ้อมค้อมฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ได้อยากได้ดอกไม้จริงๆหรอกพวกเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณแป้งอะค่ะคือเรารู้มาว่าคุณน่ะจะไปเยี่ยมอัฐิของคุณแป้งที่วัดทุกเดือนแสดงว่าคุณต้องเคยสนิทกับคุณแป้งแน่ๆแป้งพวกคุณรู้จักกับแป้งแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้จักพวกคุณคือพวกเรารู้จักคุณแป้งค่ะแต่ว่าคุณแป้งไม่รู้จักพวกเราหมายความว่าไงนะยิ่งพูดก็ยิ่งงงเองเรียกคุณจีครับลองบอกเขาไปว่าพวกคุณน่ะเป็นเพื่อนกับคู่มั่นของแป้งเขาคือพวกเราเป็นเพื่อนกับคู่มั่นของคุณแป้งคู่มั่นของแป้งคนอย่างนั้นเรียกว่าคู่มั่นไม่ได้หรอกพวกคุณกลับไปซะดีกว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับพวกคุณแล้วตอนเดี๋ยวสิครับผมว่ามันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆนะครับเข้าใจผิดงั้นเหรอพวกคุณบอกว่าพวกคุณเป็นเพื่อนของคู่มั่นของแป้งใช่ครับแต่ทำไมล่ะครับฉันไม่มีอะไรจะพูดถึงคนแบบนั้นและเพื่อนของคนแบบนั้นด้วยจะกลับหรือไม่ก็ตามใจฉันขอตัวก่อนทำไมจะต้องกอดขนาดนั้นด้วยเนี่ยหมดกันนั่นนี่พี่จีหรือว่าคู่มั่นอะไรเนี่ยเขาคงทำจะไม่หยิบเขาไว้แน่ๆไม่รู้สิด้วยนะคะที่มารบกวนแต่ยังไงพวกเราก็ยังอยากคุยกับคุณบีอยู่ดีนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันจากเลคุณบีทำไมคุณต้องกอดผมถึงขนาดนี้ด้วยผมทำอะไรผิดหรอคู่มั่นของคุณไม่ใช่หรอบีจะหนีไปไหนผมมีธุระที่ต้องไปทำสำคัญกว่างานศพคู่มั่นของคุณงั้นหรอบีคุณไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงไม่รู้แล้วทำไมคุณไม่พูดมันออกมาล่ะฉันจะได้เข้าใจว่าคนที่เป็นคู่มั่นของเพื่อนฉันทำไมถึงไม่เข้าไปงานของเขาไอ้ค่อยนิ่งสวยผมขอโทษผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นและ